เรื่องข่าวฉีนดี้วักค็ซีนก็มีน้นะำลดแล้วในทุ่งในทุ่งน้ำเริ่มลดแล้วนะคะทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่ง ทุ่งเจ้าเจ็ดนี่แบบว่าฮอตฮิตคิดถึงช่วงนี้เขาลดกันไม่ค่อยลดเท่าไหร่คิดถึงน้องเมย์คิดถึงครูเมย์บ้าน2เมตรครึ่งอย่างน้ำยังตามขึ้นไปอยู่เป็น2เมตร50ใช่ไหมใช่บ้านในสูง2เมตรครึ่งน้ำเลยบ้านไปเป็น2เมตร50แล้วก็ต้องต่อทอดสมออยู่ในบ้านนะนอนอยู่บนเตียงห้อยเท้าก็เป็นน้ำโต๊ะตู้เตียงก็อยู่บนน้ำบนบ้านนะครับอันนี้เล่าภาพเก่าให้เห็นนะนะครับล่าสุดครูเมย์ส่งภาพมาเป็นปัจจุบันว่าน้ำลดพื้นบ้านแห้งแล้วแต่น้ำอยู่ใต้ถุนบ้านอีก2เมตรกว่าก็ลงไม่ได้อยู่ดีลงออกจากบ้านด้วยแบบว่าเท้าเปล่าไม่ได้ไม่ได้ยัง2เมตรอยู่แต่ว่าลงมาเดินอยู่ในชั้น2ได้แล้วคือลดลงจากบ้านน่ะลดลงจากน้ำที่อยู่บนในบ้านเนี่ยมันลดลงมาแล้วที่มันขึ้นภาพที่ว่ามันแห้งลดแล้วนะบอกดีใจด้วยนะครูเมย์นะน้ำลดแล้วนะบอกพี่หนูจะต้องล้างทำความสะอาดอีกเยอะเลยยังต้องเหนื่อยอีกเยอะเลยอ่ะงานหนักรออยู่ค่ะคุณเมย์แต่ว่ายินดีด้วยเลยที่น้ำลดลงไปแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่เนาะใช่ไหมคะนี่แห้งแล้วแห้งแล้วนี่ถ่ายรูปส่งมาให้ดูนะนี่แห้งแล้วไงนี่บนบ้านนะครับไม่ใช่ใต้ถุนนะฮะพอลงจากพื้นบ้านใต้ถุนก็น้ำยังอยู่2เมตรกว่าอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยด้วยยังมีความชื้นๆนะรอยชื้นยังอยู่นะนี่บนบ้านนะเป็นคราบโคลนดินอยู่นะที่มันขึ้นมาอยู่บนบ้านเนี่ยนะครับอยู่เดือนกว่านะเนี่ยดูสภาพบ้านนะถ่ายมาให้ดูนะครับต้องเช็ดถูล้างทำความสะอาดนะครับก็เห็นใจพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยนี่สภาพบ้านเดิมตั้งเดิมนะตั้งเดิมแบบนี้ไล่ไปที่แห้งเนี่ยต้องลองสลับดูก็ได้นะครับนี่ตั้งเดิมน้ำมาอยู่อย่างเนี้ยครับผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจของเรานะคะเนี่ยแห้งบนบ้านนะครับแล้วถ่ายข้างนอกให้ดูไหมคะใต้ถุนบ้านลงไปก็ยังท่วมหัวอยู่นะครับนะที่อยุธยาคงจะต้องเข้าเดือนธันวาคมจริงๆอย่างที่เขาได้บอกเอาไว้นะคะนี่ก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับ